เป็นเรื่องของเราเสือโกกขอบคุณคุณสุนิสาขอบคุณน่าว่ากาโทโสพลสัมเภาเทศเราเสือโกกครับมื้อนี้ไปเก็บรายละเอียดไปเก็บงานครับสวัสดีค่ะวันนี้วันที่3ธันวาคม2565นะคะขณะนี้ดิฉันกับอาจารย์โสพลนะคะท่านนาวาอากาศโทโสพลสัมเภาเทศนะคะอยู่ที่บ้านเหล่าเสือโก้หมู่2อำเภอเหล่าเสือโก้จังหวัดอุบลราชธานีนะคะมาพบกับน้องน้องเพชรนะคะน้องเพชรที่โดนตรวจเยี่ยวเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2565เวลาประมาณ2โมงครึ่งตอนนี้ก็อยู่กับอาจารย์โสพลแล้วก็อยู่กับน้องเพชรนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวอาจารย์ต่อเลยค่ะผมขอเรียนขออนุญาตเรียนชี้แจงเลยนะฮะคือจะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนแล้วจะดำเนินการอะไรต่อไปขั้นแรกนะฮะที่ผมได้สอบถามผู้เสียหายดูแล้วตอนนี้เราถือว่าเราเป็นผู้เสียหายนะที่เราโดนเขาละเมิดสิทธิ์ต่างๆเนี่ยตามภาษากฎหมายเขาเรียกว่าเป็นผู้เสียหายเมื่อเราเป็นผู้เสียหายแล้วเนี่ยเราก็ได้เล่าเหตุการณ์ให้ผมฟังว่าเกิดอะไรขึ้นมาหนึ่งขั้นแรกเลยเนี่ยเรากำลังทำอะไรอยู่ซ่อมรถหรือว่าทำอะไรอยู่เราแต่งบ่กว่านี้เพิ่งจะเปิดบ้านออกมาเพิ่งจะเปิดอู่นะเพิ่งจะเปิดบ้านนี่เป็นอู่ซ่อมรถด้วยใช่เราจะเปิดอู่ซ่อมรถปรากฏมีรถกระบะมีสุนุชิสี่ประตูสีดำนะหมายเลขทะเบียนกทม6กไก่ขอไข่3794มีนายตำรวจนอกเครื่องแบบ3นายขับเข้ามาจอดที่ในรั้วบ้านในบริเวณบ้านของเราบ้านของนายเพชรนะโดยที่อันนี้เข้ามาในบ้านเราแล้วก็เมื่อตำรวจจอดรถเสร็จแล้วเข้ามากัน3นาย2นายจำนวนนั้นก็มีไอ้อ้วนคนนึงนะตำรวจชื่ออ้วนๆหน่อยที่เขาโวยวายว่าทางนี้น่ะถ่ายคลิปโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเขาเขาจะแจ้งดำเนินคดีจะเชิญเราไปโรงพักอะไรต่างๆเนี่ยข่มขู่เราอย่างนี้นะได้มาใส่กุญแจมือกับอีกคนนึงได้มาล็อกตัวนายเพชรแล้วใส่กุญแจมือเมื่อล็อกตัวใส่กุญแจมือปุ๊บแล้วก็จะเอาเพชรขึ้นรถไปโรงพักอย่างเดียวแต่เพชรเนี่ยแต่นายเพชรเนี่ยผู้เสียหายไม่ยอมไปเพราะว่าเจ้าที่ตำรวจยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาอะไรเลยอยู่ดีๆจะมาใส่กุญแจมือแล้วก็พาไปโรงพักเลยมันไม่มีที่ไหนก็ทำได้กันในโลกนะและอย่างครั้งนี้เขาก็รอญาติด้วยในเมื่อเข้ามาแล้วก็รอญาติเมื่อทางนี้ไม่ยอมไปก็เลยเกิดการฉุดกระชากกันมีการทำร้ายร่างกายกันมีการพยายามจะฉุดเล็กได้ฉุดเพชรได้ขึ้นรถโดยมีการชกที่ใบหน้าบริเวณคิ้วระหว่างคิ้วกับหน้าผากด้านซ้ายคิ้วซ้ายนะเป็นแผลนิดหน่อยนะแล้วก็กดคอจนประตูบีบคอนิดนึงนะตามในคลิปเลยนะอย่างนี้คลิปมันเป็นมันเราบันทึกไว้อยู่แล้วนะมีคลิปอยู่แล้วทีนี้พอพ่อรู้ข่าวว่าตำรวจเนี่ยทางคุณหลินซึ่งเป็นภรรยาของเพชรได้โทรแจ้งพ่อก็เดินก็มาถึงก็มาถามตำรวจว่าทำไมว่าอาจจะตัดไปทำไมยังไม่บอกยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาอะไรเลยยังไม่เข้าไปอะไรเลยพ่อก็เลยขอให้ตำรวจตรวจฉี่ก่อนเมื่อตรวจฉี่แล้วโดยที่ว่าการตรวจต่างๆเนี่ยเขาปฏิบัติโดยที่ไม่ถูกขั้นตอนทางกฎกระทรวงเช่นใช้ซองยาซองใส่ไอ้ตัววัดใส่ฉี่ตัวใส่ฉี่เนี่ยเป็นท่านที่จะใช้ถ้วยพลาสติกหรือว่าขวดอะไรไม่ใช่เขาใช้ซองนะให้เราฉี่ในซองแล้วก็ไม่แสดงบัตรปปส.นอกจากไม่แสดงบัตรปปส.แล้วต่อมาทางนี้ได้ทราบมาว่าบัตรปปส.ที่เจ้าที่แสดงไม่รู้ว่าใครรู้ได้ไงว่าเรารู้ได้ไงว่าเป็นบัตรปปส.ข้างไปของคณะ
ต่อมาทางนี้ก็ทราบว่าบัตรปปส.แล้วนะหมดอายุตั้งแต่ที่30 กันยา 65นะเมื่อบัตรหมดอายุก็30 กันยา 65เจ้าที่เข้ามาตรวจบัตรเนี่ยก็ไม่มีอำนาจในการตรวจในไม่มีอำนาจในการมาตรวจฉี่เราเพราะบัตรหมดอายุแล้วนะอันนี้เราก็เก็บเอาไว้ยังร้องทุกข์ต่อไปนะแล้วก็ต่อมาก็ไม่ปกปิดเชื่อว่าเชื่อยังไงว่าเพชรเป็นคนเก็บเงินเศรษฐกิจกระทรวงเขาเขียนว่าจะต้องบอกเหตุก่อนบอกเหตุคุณเชื่อว่าเชื่ออย่างไรคุณเชื่อไว้เพชรเสร็จแล้วเสร็จติดถ้าไม่บอกกระทรวงเขาละเมิดสิทธิ์เราแล้วก็เมื่อการตรวจฉี่แล้วปรากฏว่าเขาวัดดูด้านในบ้านนะปรากฏว่าเป็นบวกเป็นผลเป็นบวกเพชรก็เลยต้องจำยอมขึ้นรถไปกับเขาเขาพาเพชรไปที่โรงพักสภ.เมืองนนทบุรีเมื่อไปถึงสภ.แล้วเจ้าที่ชุดจับกุมพวกนั้นน่ะ 3-4 คนเนี่ยก็จับเพชรเนี่ยไปที่ห้องสืบถึงที่นั่นน่ะเวลาประมาณ 9:30 ห้องสืบประมาณ 9:30 จับเพชรเนี่ยเข้าห้องสืบแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายมีการซ้อมไปเช่นถีบหน้าอกแล้วก็ต่อยหน้าทุบหน้าตบหน้าตบหน้าตบหน้าแล้วนอกจากนั้นภรรยาเขาคือหลิงเนี่ยได้ขอประกันตัวแจ้งความประสงค์ไปว่าขอประกันตัวแต่เจ้าที่ตำรวจไม่ให้ประกันตัวจะอ้างว่าจะต้องไปประกันชั้นสูงทั้งศาลซึ่งมันไม่ใช่ประชาชนเมื่อโดนเข้ามาในคุกแล้วมีเสียทั้งนั้นนาทีนึงใครก็ไม่อยากจะอยู่ในคุกคุณง่ายๆในห้องขังใครก็ไม่อยากจะอยู่ลองเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไปอยู่ซิใครบ้างเมื่อเราประกันตัวไม่ได้เราก็ต้องยอมอยู่ที่นั่นไปและทั้งเจ้าที่ชุดนึงก็ได้นำฉี่ของเพชรเนี่ยเราฉี่ชั้นฉี่ใหม่ไหมที่โรงพักฉี่ใหม่เพชรก็ได้ฉี่ใหม่ที่โรงพักอุบลราชธานีแล้วก็เอาผลฉีดเอาฉีดเนี่ยไปให้โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์คือโรงพยาบาลประจำจังหวัดอุบลเนี่ยตรวจการตรวจแล้วปรากฏว่าผลบวกเป็นผลบวกการตรวจเบื้องต้นการตรวจเบื้องต้นรายงานผลเมื่อวันที่30เวลาประมาณ10 โมงเช้า10 โมง 40ใกล้ๆ5 โมงแล้วเมื่อผลเป็นบวกปุ๊บตำรวจชุดจับกุมก็ได้พาเพชรเนี่ยมาที่โรงพักเหล่าเสือโคกไอ้ที่3คนนั้นพาเรามาเลยใช่ไหมชุดจับกุมนั้นมาแค่2ว่าคนหน้าไม่มาไอ้อ้วนไม่มาคือพามาที่โรงพักนี่นะเพื่อพบร้อยเวรเพื่อพบการสอบสวนพอมาถึงแล้วเวลาประมาณเที่ยงเพื่อการสอบสวนได้เอาเพชรเนี่ยไปขังในห้องขังก่อนคืนหนึ่งยังไม่มีการสอบปากคำไม่มีการสอบปากคำอะไรทั้งนั้นตอนรุ่งเช้าเวลาประมาณ8:30จะเริ่มมีการสอบปากคำแล้วก็ไม่ได้แจ้งสิทธิ์ไม่ได้แจ้งสิทธิ์เมื่อสอบปากคำเสร็จเมื่อการสอบปากคำเนี่ยมีการพิมพ์ลายเรื่องมือสอบปากคำแล้วก็เพชรก็เลยรับสารภาพว่าเพชรได้เสพติดมาเมื่อรับสารภาพเสร็จตำรวจก็เลยทำสำนวนส่งฟ้องศาลส่งอัยการก็ฟ้องศาลคิดว่าถ้าลักษณะนี้น่าจะเป็นการฟ้องด้วยวาจาทำคำร้องด้วยวาจาแล้วก็ศาลก็ตัดสินวันนั้นเลยตัดสินมาว่าให้จำคุกตั้งโทษจำไม่มีใช่ไหมไม่มีมีแต่โทษปรับค่ะมีตอนนี้เราไม่เห็นเลยมีตอนนี้คือตอนนี้เรายังไม่ได้ผลไอ้คำพักษามาว่ามีโทษอะไรบ้างแต่ที่เรารู้คือได้หลักฐานคือปรับ44,200แล้วลดให้รับสารภาพลดให้ตึงหนึ่งเหลือ2,100ทีนี้การที่เจ้าที่ตำรวจเนี่ยเขาจับแล้วต่างๆแล้วเนี่ยเขาไม่มีการแจ้งสิทธิ์เราเลยก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบอย่างหนึ่งห
ข่มขู่มีการข่มขู่ไม่ให้แล้วเนี่ยขายโทรศัพท์ตามคลิปใช่ค่ะนะโดยที่อ้วนๆคนนั้นนะบอกว่าไม่ให้ถ่ายผิดพรบแต่ผู้ครองพรบเกี่ยวกับคนบ้างอะไรบ้างผิดพรบพร้อมหรือต่างๆนั้นดูตามคลิปได้ไม่ให้ไม่ให้ถ่ายทั้งที่ประชาชนมีสิทธิ์ถ่ายได้ทั้งนั้นถ่ายเจ้าที่ขณะไปปฏิบัติหน้าที่ทำได้แต่ถ้าเขากำลังอยู่กับลูกกับเมียกำลังคุยกันเล่นกับลูกเป็นกันอยู่ตามปกติฉันว่ารับไปแล้วไม่เขาไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์เขาแต่กลับไปที่เขาทำงานถ่ายได้ทั้งนั้นก็เลยจะฝากเป็นความรู้พวกเราเอาไว้ไม่ต้องไปเกรงกลัวเขาไม่ก็จะขู่เราอย่างเงี้ยลบกันหมดเลยเขาก็จะขู่เราว่าถ่ายไม่ได้จริงๆแต่ความจริงเราถ่ายได้ประชาชนอาจจะไม่ค่อยรู้กฎหมายตรงนี้ก็ต้องเขาบอกว่าถ่ายไม่ได้แล้วก็หยุดถ่ายตามเข้าไปเพราะความกลัวความกลัวความอะไรเห็นว่าเขาเป็นเจ้าที่เราก็ต้องไว้ใจเขาคิดว่าเจ้าที่เนี่ยไม่โกหกเราใช่ค่ะแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นสมัยนี้มันไม่เหมือนก่อนแล้วแล้วก็เจ้าที่ได้มายึดโทรศัพท์ของเราด้วยของเด็กๆในบ้านเนี่ยเป็นสามเครื่องสองเอาไปสองค่ะแล้วเอามาแบ่งของสามเครื่องก็มีอยู่ประมาณแค่นี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ต่อไปก็จะพาผู้เสียหายไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้ก่อนครับก็มีอยู่แค่นี้ครับมีใครสงสัยอะไรหรือเปล่าพวกเราใครสงสัยอะไรไหมพ่อสงสัยอะไรบ้างครับจะถามถ่ายผมเลยทำมาต้องพูดหน้ากล้องเลยสงสัยอะไรเอามาเร็วครับพูดอะไรสงสัยอะไรไม่มีมีอะไรไหมยังไม่คิดไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปรอบรอบนอกเป็นไรแค่ว่าแค่สองสามข้อหาแต่นี้ก็พอใจแล้วแต่นี้ก็กระชับแล้วเริ่มเข้าใจแล้วนะก็สิทธิ์ต่างๆเรามีอะไรบ้างเพื่อบ้างก็มองผมกำลังคิดอยู่เมื่อคืนสองประเด็นที่ผมจะเล่นเดี๋ยวเราเพิ่มคือบัตรนั่นแหละก็โอเคสบายใจสบายใจนะแล้วเราจะสู้กันที่ไหนเนี่ยมาถึงขั้นนี้แล้วถึงก็ต้องถึงที่สุดแล้วเข้ามาไก่เกลี่ยเข้ามาเอาเงินให้เอาไหมไม่ค่ะในเมื่อได้อย่างนี้แล้วก็ต้องเอาให้เขาเราก็เอาแต่ว่าเราก็เอาไม่ไปเอาทำเดินเอาไม่ได้ครับไปเอาถ้าไปเอาเงินเราจะกลายเป็นเราจะตกเป็นปัญหารับเงินด้วยติดสินบนนะเขาไม่ติดสินบนเราด้วยนะแต่แล้วเรารับสินบนท่านก็เราก็จะพร้อมมีโทรเห็นไปด้วยแต่ว่าไม่เอาไม่ยอมไก่เกลี่ยแน่นอนโดนแน่ๆแล้วอย่างเขาก็จะเอาตัวเรียกมาเป็นข้ออ้างว่าเราจะอาจจะมีสิ่งอาจจะมีเจตนาเพื่อจะทำการต่างๆเพื่อรักเรียกรักเขาเพราะอย่ามาเอาเลยดีกว่าถ้าเราจะมาสู้กันแบบตรงไปตรงมาแล้วเนี่ยเสียเปล่าเงินมันไม่เท่าไหร่หรอกได้มาก็ไม่เท่าไหร่ก็สูญหายใช้ไปใช้มาหมดถ้ามันให้สัก20 ล้านน่ะเอาเพื่อลุงด้วยใช่ค่ะจะเรียกว่า10 ล้านนะเอาไปแค่นี้นะครับค่ะเอาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณแปะโสพลสัมภาวเทศคุณสุนิสาและกับคุณหมอเป็นอย่างยิ่งได้แจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มเรียบร้อยแล้วมีใบรับรองแพทย์ที่ถูกทำลายขอบคุณพนักงานสอบสวนสภ.เราเสือโก้เสมือนหนึ่งว่าลู่ยี่ละว่าจังไหนเนี่ยกระทั่งผู้เสียหายเนี่ยจะต้องไปแจ้งความดำเนินคดีกับชุดจับกลุ่มอยู่แล้วผมอยากให้ท่านว่างตัวเป็นกลางบ่ต้องไปแบกรับภาระตรงในหน้าที่ของพนักงานสอบสวนคือสอบสวนครบถ้วนให้มันเป็นไปตามกระบวนการบ่ต้องมาทะเลาะบ่แว้งกันหน้าที่ของท่านคือสอบสวนขอบคุณดีต่างคนต่างเฮ็ดหน้าที่บ่ต้องหวาดระแวงกันบ่ต้องลองเลี่ยนกันบ่ต้องขอเปลี่ยนพนักงานสอบสวนบ่ต้องไปแจ้งพร้อมกองปราบเอาแจ้งอยู่ที่เราเสือโกผิดก็ว่าไปตามผิดแล้วอำนาจของบัตรปปส.เดี๋ยวกันลู่บอกเลยว่าจบบ่สวยอ่ะอำนาจของที่คนที่อ้างซื้ออ้างว่าใส่
บัตรปปส.นะจบว่าสวยดอกไม่มีอำนาจแต่แอบอ้างว่ามีอำนาจสมมติที่ซื้อไอ้คนที่มันอ้างว่าตัวเองมีบัตรปปส.นะสมมติที่ซื้อนะบังเอิญบัตรนั่นมันหมดอายุไปแล้วเอามาอ้างมีกล้องมีคลิปวิดีโอเป็นพยานหลักฐานไม่มีอำนาจแต่แอบอ้างว่ามีอำนาจโอ้โหบอกเลยชีวิตนี่จบมาสวยแท้เรื่องอื่นๆยังเป็นเรื่องล่องเอานี่เรื่องหลักๆถ้าพี่โสภณเบิ่งรายการอยู่ถ้าคุณสุนิสาเบิ่งรายการอยู่ตอนนี้นะเห็นปะทั้งมดทั้งปวงเนี่ยกลุ่มนักรบด่านเถื่อนได้เติบได้ใหญ่มากส่วนหนึ่งที่ต่อสู้ที่ชนะคดีมากเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆนะบ่อยากเอ่ยซื้อท่านดอกคุณชาญภาระพี่สมชายไพศาลสำริดท่านหลายคนหลายท่านพี่นพดลชื่อว่าเกลียงไก่โอ้ยหลายคนมากมายป่าธรรมรัตนชาชาติแล้วก็อีกมากมายไก่กล่องเบอร์เอ้ยซื้อละครับนี่เพียงยกตัวอย่างมาเพราะฉะนั้นแล้วพยานหลักฐานต่างๆที่ปรากฏตามหน้ากล้องตามหน้ากล้องมันจะเป็นหลักฐานพยานอย่างดีในมาตัวของตำรวจคนนั้นถ้าสมมติเมื่อกี้ผมว่าถ้าสมมติว่าตัวเขาเนี่ยบัตรเขาบัตรปปส.เขาหมดอายุเนาะเขาบอกว่าเขามีบัตรปปส.แต่ว่าเขาไม่ได้บอกหมดอายุนะมีบัตรปปส.ไม่มีอำนาจแต่แอบอ้างว่ามีอำนาจเป็นไหนพอห้วยนอนไหลไห้บอกเลยว่านอนไหลไห้ความก้าวร้าวสิลดลงเหลือลบ 2% บ่แม่น0เหลือลบ 2% ความก้าวร้าวต่างๆอ่ะถ้ามีคนรู้ท่านแล้วก็เรื่องของนิคมคำสอยเรื่องของนิคมคำสอยมอบให้ยุทธพลลักษณะสีเหมาแจ้งความดำเนินคดีถ้าคุณปราณีครับสักยังอยู่ห่างเฮาอยู่บ่ต้องแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าที่ตำรวจแต่ว่าถ้าสักกับปราณีบ่อยู่กับเฮาฟาดไปทั้ง3เลยฟาดไปทั้ง3เลยจบอย่าคิดว่าสิจบง่ายๆบ่ได้เป็นดอกไม้ลิฟนะผมรู้อยู่แล้วว่าเรื่องเล่ามันสิจบแบบใดลูกก็สิพูดคุยอีกเพราะฉะนั้นผมว่าผมได้ดำเนินการรอบครอบและการรัดกุมอย่างดีแล้วลูกเรื่องนายด้วยซ้ำลูกพ่อด้วยเป็นอย่างนั้น